เดี๋ยวตอนนี้นะฮะนี่เราเอาแบบต้องบอกว่าเอาแบบกันสดๆเลยแล้วกันนะฮะจะต่อสายเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณทิวาพลสังคพันธ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์ในเจลีกเมื่อวานนี้คุยกับเจชนาทิพย์แต่ว่าการคุยกับเจชนาทิพย์เนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเจก็จะรู้ในส่วนของเจแต่ว่าทินี่คือเขาสอดสายไปทั่วเพราะเขาจำเป็นที่จะต้องรู้ในหลายๆเรื่องทั้งสถานการณ์บ้านเมืองของญี่ปุ่นทั้งเรื่องของบอลในเจลีกของญี่ปุ่นซึ่งก็มีการออกกฎมาเยอะชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนะและที่สำคัญคือเขาออกไปท่องได้เยอะกว่านักฟุตบอลในเมืองเราก็เลยจะคุยกับเขานะฮะแล้วตอนนี้เขาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยขอบคุณพี่แดนครับพี่แล้วก็แฟนเพจสยามพิรันท่านครับขออภัยตอนนี้ณเวลานี้ของญี่ปุ่นนะครับที่ซัปโปโรบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับโอ้เงียบเหงาเลยพี่ฮะคือไม่ค่อยมีใครออกไปไหนเหมือนกันมีตอนนี้พิสูจน์ความเงียบเหงาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาภาพที่จับกล้องที่อยู่ในตัวเมืองเป็นภาพสดๆที่เขาไลฟ์สดอยู่ตลอด24ชั่วโมงเอาขึ้นหน้าจอให้ดูด้วยว่าที่คุณทีบอกว่าเงียบเหงาเนี่ยนะครับคุณนั่งทางในเอาหรือเปล่าโอ้เงียบเหงาจริงแต่เท่าที่ดูนี่ก็ยังถือว่าก็ยังมีคนนะคุณทีแต่ว่าอันนี้ที่ตรงชิบูย่าหรือว่าที่ตรงซัปโปโรเดี๋ยวให้ทีมงานเราดูก่อนนะเพราะว่าเรามีอยู่2ที่นะครับพี่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมาตรการของทีมก่อนดีกว่าของทีมคอนโซลเดซัปโปโรเนี่ยนะครับสิ่งที่เขากำลังมีการป้องกันระวังเรื่องของไวรัสโควิด-19 เนี่ยมีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นมามากน้อยแค่ไหนครับก็คือตอนนี้ประกาศล่าสุดของทางเมืองนะครับเขาไม่ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินเหมือนโตเกียวแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนทรงเหมือนระยะเฝ้าระวังเพื่อป้องกันระบาดการระบาดอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้มันก็อาจจะเป็นในลักษณะของคนที่โตเกียวเนี่ยอาจจะกลับบ้านนะครับพี่ซัปโปโรซึ่งตอนนี้ในสิ่งที่เขาประกาศอยู่เนี่ยเขาเนี่ยอยากให้ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดไว้ก่อนครับแค่ขอความร่วมมือขอความร่วมมือครับพี่ซึ่งการขอความร่วมมือได้รับความร่วมมือดีไหมครับก็ในมุมมองของผมก็น่าจะถือว่าดีนะครับเพราะว่าอย่างทีมของผมเนี่ยเมื่อวานพอจบซ้อมโค้ชก็บอกเอาเป็นว่าอย่าออกไปไหนแล้วกันเท่าที่จำเป็นหลายๆคนก็พยายามทำตามโค้ชเหมือนเจเองก็ตามตอนนี้ก็พยายามกินข้าวที่หอให้มากขึ้นเพราะว่าเพื่อลดในแง่ของรูปแบบการเดินทางให้มันน้อยที่สุดครับอ๋อก็คือตอนนี้ไม่ได้ไปในร้านประจำของตัวเองใช่ไหมใช่ครับร้านประจำของเขาเนี่ยคุณทีเองก็ไปก็ต้องแน่นอนเจไปเนี่ยคุณทีก็ต้องไปถูกป่ะครับผมอ่ะมันเป็นร้านอาหารประเภทไหนนะร้านที่เขาปูปิดตัวคือถ้าเป็นลักษณะของร้านจะเป็นอิซากายะครับก็คือเหมือนกับร้านกึ่งกินเหล้าได้ที่ญี่ปุ่นก็เป็นภาพนี้ก็เป็นภาพที่ปรากฏที่วันนี้ที่คุณคิดส่งมาให้ผมอ่ะถูกไหมใช่ใช่ครับก็เป็นร้านคุณลุงคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเขาก็ดูแลเรามาเป็นระยะเวลาเกือบ3ปีนะครับเราจะไปอยู่ไปกับเขาบ่อยมากเพราะว่ามันถือว่าเป็นร้านที่เราไว้ใจสบายใจเวลาเราได้ไปครับแต่ปรากฏว่านะตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าเพราะคุณทิพูดภาษาญี่ปุ่นได้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างกับเศรษฐกิจของเขาเขาเนี่ยไลน์มาหาผมเลยล่าสุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนนี้มาตรการของญี่ปุ่นส่วนอย่างหนึ่งคือลดการสูบบุหรี่ในร้านซึ่งถ้าตัวเองจะเปิดร้านเป็นร้านแบบสูบบุหรี่ได้ต้องเขาเรียกอะไรต้องไม่ให้มีเด็กเข้าไปแล้วไงดังนั้นเนี่ยลูกค้ายิ่งน้อยลงไปกว่าเดิมอีกครับครับคือเห็นเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้ายังเป็นอยู่อีกสักเท่าไหร่นะอีกสักเนี่ยประมาณ2หรือ3เดือนร้านเขาอาจจะต้องปิดทั้งที่ร้านเขาเนี่ยไม่ได้รับนักท่องเที่ยวไม่ได้โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ครับก็เป็นร้านแบบสบายๆร้านบ้านๆเลยโอ้โหนี่ขนาดร้านแบบนี้ 2-3 เดือนยังอาจจะต้องปิดเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ปิดกิจการเลยอ่ะปิดกิจการเลยครับอย่างสโมสรนี่เรื่องของอาหารการกินสโมสรเข้ามาเทคแคร์นักกีฬาไงบ้างครับในช่วงนี้คือช่วงนี้คือถ้าวันไหนจริงๆถ้าวันไหนที่มีซ้อมในรูปแบบปกติก่อนนะครับพี่ถ้าวันไหนที่มีซ้อมเขาจะมีข้าวเช้ากลางวันเย็นให้แต่ว่านักบอลอาจจะต้องเสียตังค์เองนะครับแต่ว่าซึ่งมันไม่ได้แพงอยู่แล้วครับครับโอ้โหกลางวันเนี่ยฟรีเช้า300เยนเช้า300เยนคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ใช่90บาท90บาทขอโทษใช่ถ้าจะกินเย็นด้วยถ้าจะกินเย็นด้วยเนี่ย700เยนครับ700เยนประมาณ200กว่าบาทซึ่งเขาเรียกอะไรมันจะได้โภชนาการทางอาหารอยู่แล้วแต่กลางวันฟรีอยู่แล้วครับโอ้โหคือปกติคิดตังค์ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นกลางวันกับเย็นเนี่ย
กลางวันไม่คิดอยู่แล้วครับแต่เย็นเนี่ยแต่เขาจะคิดอ๋อปกติเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาใช่ครับแล้วซึ่งตอนเนี้ยเย็นเนี่ยเขาพยายามเปิดให้นักบอลไปกินให้ได้มากขึ้นเพื่อลดการแบบบางคนที่อาจจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวเหมือนอย่างเจหรือตองอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ไปกินในหอให้ได้มากที่สุดจะได้ลดการออกไปข้างนอกมีข่าวออกมาว่าณตอนนี้นอกเหนือจากว่าโอเคละนะฮะนักฟุตบอลเองก็รวมตัวกันแล้วก็ขอให้สโมสรเนี่ยลดเงินเดือนของตัวเองลงไป6เดือนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสโมสรเองก็มีมาตรการอีก1มาตรการที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องของการลดเงินโบนัสใช่มั้ยฮะใช่ครับซึ่งปกติเนี่ยรูปแบบโบนัสของทีมเนี่ยมันจะละเอียดมากเลยนะครับเป็นแบบ1ถึง5ได้เท่าไหร่อันดับ7ถึง10อยู่ที่อันดับ6ถึง10ได้เลนเท่าไหร่แล้วก็1เดี๋ยวก่อนอะไรนะพี่11ถึง18ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาเหลือเลนเดียวเลยครับลดประมาณ 25% ลดลงมา 25% ใช่ครับถ้าผมจำตัวเลขไม่คือชนะเนี่ย3ประมาณ 300,000 ครับตอนนี้เขาลดลงมาเหลือตัวเลขเดียวเลยไม่ต้องไปดูเรื่องอันดับเลยหมายถึงว่าชนะต่อนัดเหรอใช่ครับอันนี้เป็นแมตช์วินนะที่บอกแมตช์วินนี่ชนะตอนนั้น 300,000 คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่90,000ประมาณ 90,000 ครับโอ้ลดลงมาเยอะเลย90,000ลดลงเหลือเท่าไหร่นะไม่คือแมตช์วินเนี่ยโดยปกติเนี่ยแม็กสุดของมันน่าจะประมาณ 500,000 โอ้ 500,000 ก็ประมาณมืออุ้ย 500,000 ก็ประมาณ 150,000 กว่าบาทก็ประมาณ 150,000 ใช่ครับโอ้โหจาก 150,000 ถ้าชนะต่อนัดนี่แต่ละคนเนี่ยได้ 150,000 หรือว่าทั้งทีมมาไม่ได้เกี่ยวกับผมจะเป็นนักบอลอย่างเดียวใช่ๆๆหมายถึงว่านักบอลเนี่ยแหละได้ต่อคนหรือต่อทีมต่อมาต่อคนต่อคนที่ลงเล่นพี่แล้วเค้าในแง่ของสัญญาเค้าก็จะมีว่าคนที่ลงนาทีเท่านี้ได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจอ๋อจาก 150,000 ลดเหลือ 90,000 ตอนนี้ถ้าชนะถ้าเสมอนี่จาก 90,000 ก็คือ 300,000 เยนลดลงเหลืออยู่ 100,000 เยนใช่ไหมฮะเหลืออยู่ประมาณ 100,000 กว่าเยนถ้าผมจำไม่ผิดมีแต่ก็นักฟุตบอลก็ยอมรับกันโดยดีครับผมมันเหมือนเป็นภาวะที่ต้องช่วยกันนะครับครับครับก็นี่แล้วอันอื่นเนี่ยมีอะไรอีกไหมมาตรการตอนนี้นี่คือเห็นเขาบอกว่าทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับขอให้หลายๆทีมเนี่ยระงับการฝึกซ้อมไว้ก่อนในช่วงเวลานี้ก็ในแง่ของทีมที่อยู่ในฝั่งของโตเกียวกับโอซาก้าครับคือตอนนี้หลายๆทีมล่าสุดเนี่ยที่ผมเพิ่งคุยกับเคนโทคุระแล้วก็มีเจอยู่ด้วยนะครับเคนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนแล้วสักวันเลยเพราะว่าทีมไม่ให้ไปไหนเลยไม่ให้ไปเลยครับซึ่งเขาบอกว่าคนคือถ้าคนมีครอบครัวนักบอลต้องอยู่บ้านอาจจะเป็นแฟนที่ต้องไปหาอาหารมาให้นักบอลทานครับอ๋อเคนนี่อยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่เคสนี้เป็นกัมบาโอซาก้าครับโอซาก้าเมืองใหญ่เหมือนกันโอซาก้าใช่ครับซึ่งณตอนนี้โอซาก้าเป็นหนึ่งในเมืองที่ตอนนี้ทางญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ค่อนข้างอันตรายทางญี่ปุ่นเองนี่ก็เขาเรียกว่าคล้ายๆกับมีมาตรการเข้มข้นสำหรับการป้องกันเรียกว่าเข้มข้นดีกว่าครับ7-8เมืองเลยใช่ไหมตอนนี้ที่เขาทำ7เมืองอยู่ตอนนี้ครับพี่7เมืองนะฮะแต่ซัปโปโรเองเนี่ยยอดติดเชื้อตอนนี้นี่ก็คือลดลงมาแล้วใช่ไหมซัปโปโรเองถ้าให้ผมพูดจนมาถึงตรงนี้ผมว่ามันเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะพี่อ้าวเพิ่มอีกแล้วเหรอคือก่อนหน้านี้มันจะแก้เป็นเลขตัวเดียวครับแต่เหมือน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นเลข2ตัวแต่ก็หลัก10นะครับ10คน11คนวันอย่างวันนี้18คนทั้งฮอกไกโดนะครับฮอกไกโดนี่ใหญ่มั้ยมันก็ถือว่ามันเป็นระยะที่เขาเลยออกประกาศมาอีกตัวนึงมันเป็นระยะป้องกันการระบาดครั้งที่2ครับด้วยการทำอะไรครับผมไอ้ที่เขาประกาศออกมานี่มีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างไหมก็คือเขาบอกว่าไม่คือหลักๆคือไม่เร่งด่วนหรือมีเหตุจำเป็นให้อยู่บ้านหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่มีที่ระบายหรือที่คนเยอะเช่นผับบาร์ซึ่งตอนนี้ผับบาร์ผมว่าก็น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันก็เป็นมาตรการสากลเหมือนทั่วโลกที่ทำสากลใช่ครับไอ้เรื่องของทีมอย่างเงี้ยการเข้าสนามซ้อมอะไรจะของนักกีฬาละเอียดขึ้นขนาดไหนครับคุณตีครับคือตอนนี้นักกีฬาทุกคนต้องวัดอุณหภูมิอยู่ที่บ้านก่อน1ครั้งครับแล้วก็ส่งรายงานมาแล้วก็ส่งรายงานอาจจะไม่ต้องส่งรายงานถ้าไม่ถึงถ้าไม่แตะ37องศาแต่ถ้า37นี่ต้องบอกความจริงมาแล้วก็ไม่ต้องมาต้องบอกความจริงมาแล้วไม่ต้องมา37เท่านั้นเองนะเป๊ะๆเนี่ยครับผมแล้วก็มาวัดที่สนาม
เพื่อความชัวร์มาวัดอีกทีนึงครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เกิดเกิน37ปุ๊บหรือว่า37เนี่ยกลับบ้านเลยกลับบ้านไปเลยใช่เหมือนผมเลยแต่เหมือนล่าสุดเนี่ยคนที่ดูแลพวกอุปกรณ์นี่เขาก็นั่งก็เรียกอะไรตอนนี้เขาซื้อเครื่องยิงหัวมาอันนึงก็ไปนั่งยิงหัวกันเล่นขาย37กลับบ้านเลยพี่ไม่ไอ้ยิงหัวกันเล่นเนี่ยคือเล่นแต่ว่าพอ37จริงๆเนี่ยฟ้องเลยปั๊บกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเป็นชาเลนจ์เลยนะฮะเป็นชาเลนจ์เลยพี่ตอนนี้ห้ามแบบออกไปข้างนอกแล้วอยู่ดีจะมา37ไม่ได้ล่ะต้องมีรายงานด้วยก็แต่ว่านะตอนนี้ก็ยังซ้อมกันอยู่ถูกไหมในของทีมผมเองนะครับยังซ้อมกันอยู่พี่พรุ่งนี้ก็ซ้อม2แล้วก็หยุดอีก2วันแต่ณตอนนี้เนี่ยเจลีกเขามีการเลื่อนกันออกไปแล้วถูกไหมคือตอนนี้เขามาประกาศล่าสุดนี้คือเหมือนเลื่อนประมาณปลายเดือน5ซึ่งต้องดูสถานการณ์ของโตเกียวกับโอซาก้าก่อนว่าไปในตับไหนครับอ๋อคือตอนนี้2ทีมเนี่ยสองเมืองเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดที่เขามองเพราะว่ามันเป็นฮับของเขาเรียกเลยการเดินทางของชาวต่างชาติที่เข้ามาได้อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขากำลังรอดูสถานการณ์อยู่แล้วเขามีแผนต่อไปไหมฮะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ในปลายเดือนพฤษภาเขาจะไปตอนไหนต่อคือก็ต้องมิถุนาแล้วพี่ง่ายดีนะคือไล่ไปเรื่อยก่อนไล่ไปเรื่อยคือต้องดูตามมาตรการของประเทศที่ออกก่อนครับเป็นหลักใช่ไหมของรัฐบาลเป็นหลักเป็นหลักใช่ครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีการที่คิดว่าจะล็อกดาวน์เมืองหรือล็อกดาวน์ประเทศเลยใช่ไหมฮะคือการล็อกดาวน์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีทหารเหมือนที่บ้านเรานะครับดังนั้นการล็อกดาวน์ของเขามันจะเป็นการที่ขอความร่วมมือมากกว่าอย่างในโตเกียวตอนนี้พวกร้านที่มันอับๆพวกผับหรือบาร์พวกเนี้ยเขาไม่ได้เปิดแล้วครับแต่สิ่งที่เขาจะยังเปิดอยู่ก็คือเป็นพวกซูเปอร์อะไรที่คนต้องใช้งานหรือรถไฟก็ยังวิ่งอยู่ปกติครับรถไฟแต่ว่าก็ขอเหมือนขอความร่วมมือไม่ให้คนออกจากบ้านก็ซูเปอร์รถไฟรถเมย์วิ่งปกติธนาคารเปิดปกติร้านอาหารก็อยู่ที่ว่าจะเปิดหรือจะปิดถูกไหมใช่ครับก็แล้วแต่เจ้าของเลยแต่ปัญหาคือว่าบ้านเขาไม่มีแกร็บไม่มีไลน์แมนไม่มีอะไรแบบบ้านเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งยากมากพี่เรื่องนี้คือร้านญี่ปุ่นเนี่ยในเนเจอร์เขาอยากให้กินที่ร้านกินร้อนกินอาหารที่เขาทำสุกมันก็เลยเป็นเรื่องยากในการเดลิเวอรี่แต่ว่าอย่างฝั่งผมเองเนี่ยอย่างร้านอาหารไทยล่าสุดเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันเขาก็มาทำเดลิเวอรี่ออกมาเพื่อเขาจะได้มียอดขายของเขาด้วยครับแล้วเขาได้รับการตอบรับดีไหมคุณทิศได้ลองไปถามดูไหมว่าพอเป็นดีลูรี่ผมยังไม่ได้ถามแต่ผมบอกทั้งทีมแล้วว่านี่ตอนนี้ร้านถ้าอยากกินอาหารไทยนะสั่งร้านนี้เลยครับ เอาเป็นว่าอย่างนี้สุดท้ายเลยนะครับครับพี่ณตอนนี้เนี่ยถ้ามองถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาณตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่น ดีขึ้นหรือทรงตัวหรือยอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นครับผมว่าต้องเฝ้าระวังพี่มันยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องมันยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ครับคือตอนนี้ถ้าในมองในแง่ของตัวเลขเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นนี่เยอะกว่าไทยอยู่พี่ครับล่าสุดเนี่ยวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยติด180คนพี่วันนี้วันเดียวครับ780คนอ๋อ180คนแต่เป็นไปได้ไหมว่าเขาตรวจเยอะกว่าเราผมตอบไม่ได้เลยพี่ในฝั่งโตเกียวเขาทำไงแต่ว่าอย่างฝั่งผมคือผมจะเป็นคนที่ตามข่าวฝั่งฮอกไกโดเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราอยู่ใช่ไหมเอาอย่างนี้ผมอย่างคือตอนนี้นายกฮอกไกโดเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอให้ประเทศขอให้ญี่ปุ่นเนี่ยเฝ้าระวังคนที่จะเข้ามาที่ฮอกไกโดมากขึ้นเพื่อให้ฮอกไกโดเนี่ยเป็นที่ที่เซฟสุดก่อนอ๋อก็คือควบคุมดูแลกันแบบเหมือนกับเป็นหูเป็นตากันด้วยแทนเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมถามอีกนิดนึงคุณทิศในฐานะที่ไปอยู่ที่ซัปโปโรเนี่ยนานละครั้งนี้มันเป็นการระบาดใหญ่ที่สุดของโลกมีของโลกเลยคือมองไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดไหมครับคือพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเกิดความกลัวมากขึ้นบรรยากาศในทีมซ้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมในมุมมองเรามองเข้าไปคือถ้าในแง่คือการรับมือกับสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่นะครับในทีมเองเนี่ยมาตรการของเขาคือหลักๆเนี่ยคนที่เราเจอคือสื่อ
ที่เขาต้องมาถามเราโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นเนเจอร์ปกติเนี่ยสื่อเนี่ยเขาสามารถเดินตามนักบอลมาจนถึงรถมันชิดติดตัวเลยแล้วถามอันนี้ปกตินะครับแต่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่ผมส่งรูปให้พี่โยไปดูเดี๋ยวเราให้ตอนดูนี้การสัมภาษณ์ของสื่อเนี่ยคือเขาจะเอามือถือของเขาเรียกส่วนรวมของทีมครับเอามาสัมภาษณ์เราก็คือให้สื่ออยู่อีกห้องนึงและนักบอลอยู่อีกห้องนึงอันนี้คือภาพของสื่อให้ผ่านโทรศัพท์ครับนี่คือภาพของสื่อนะนี่เขาไปอยู่ที่สโมสรด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่พี่เขาก็อยู่ที่สโมสรแล้วว่าแล้วก็ปกติเนี่ยระยะของแฟนบอลที่เข้ามาดูได้หรือสื่อเองก็ตามเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นลงของนักบอลที่ระหว่างสนามครับแต่ตอนนี้เขาขยับออกไปอีกประมาณ2เมตรพี่ให้ห่างกันไปก่อนเอาชัวร์เลยนะอันนี้คือภาพที่คุณทีกับเจเนี่ยต้องให้สัมภาษณ์สื่อที่อยู่อีกห้องนึงนะทางโทรศัพท์ถูกไหมใช่ส่วนถ้าเกิดว่าใครจะถ่ายทีวีแบบสัมภาษณ์เห็นหน้าเห็นตาก็ต้องห่างไป2เมตรคุณจะใช้พวกไมค์บงไมค์บูมอะไรก็แล้วแต่ไม่ไมค์บูมก็ไวเลสติดขนาดนั้นแล้วคนติดไวเลสก็ต้องเป็นคนของทีมผมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่จะไปให้นักข่าวหรือว่าช่างภาพเขามาติดไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองแบบละเอียดรอบคอบเหมือนกับของเจ้าหน้าที่ทีมถูกไหมใช่ใช่ครับแล้วต้องมีแอลกอฮอล์อะไรที่นั่นแพงไหมคือตอนนี้ของทุกอย่างมันเริ่มกลับมาซื้อได้แล้วพี่ในฝั่งของผมนะครับหน้ากากมีพร้อมหน้ากากมีคือเนเจอร์ของทีมญี่ปุ่นนะพี่ข้อที่เขาอยากเนี่ยคือเขาพร้อมรับมือกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ดีเดี๋ยวก็อาจจะมีแผ่นดินไหวก็ได้หรืออยู่ดีๆอาจจะไฟดับทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของสแปร์อย่างที่ผมถามทีมอยู่เขามีอยู่ประมาณ3เดือนพี่ครับหน้ากากอะไรพวกนี้หน้ากากแอลกอฮอล์ซึ่งในระยะ3เดือนเนี่ยเขาซื้อมาเข้ามาใหม่ได้อยู่แล้วครับอ๋อโอเคเพราะว่ามันเวลามันนานนะใช่ๆ3เดือนนี่นานเหมือนกันถ้าหน้ากากไม่พอมาซื้อหน้ากาก SCG เมืองทองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกำลังเห็นแคมเปญดีๆของทาง SCG กับทีมที่เป็นคู่ค้าอยู่จริงๆนะตอนนี้ผมอยากจะบอกแฟนบอลอีกอย่างนึงคือตอนนี้ผมคุยกับทางเจลีกมาครับคือเจลิงเนี่ยตอนนี้ด้วยความที่บอลก็เตะไม่ได้ครับเขาพยายามหาอะไรที่จะเป็นกิมมิคของกลุ่มคนไทยของเราอยู่ครับซึ่งเขากำลังคิดกับผมอยู่ว่าเราควรจะทำอะไรด้วยกันดีซึ่งอาจจะเป็นแบบง่ายๆชิมิสึเจอกับซัปโปโรในเกมไหมฟีฟ่าไหมเหมือนที่ไทยทำอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นเจเล่นเจอกับมุ้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาเจมาเล่นเกมเลยแบบของการสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ซึ่งผมมองของการสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่มุ้ยหรืออุ้มแต่อาจจะเป็นน้องที่อยู่ FC โตเกียวพี่ที่อยู่ทีมนาราผมอยากคุยกับเขามากว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับได้ก็อันนี้นี่ก็คือเจลิกเองเนี่ยเขาก็ทางสยามสปอร์ตเองก็ได้ลิขสิทธิ์จากเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการที่จะตอบแทนคนไทยเพราะฉะนั้นอาจจะมีกิมมิกอะไรใหม่ๆเอามาฝากในช่วงสภาวะที่บอลยังเตะไม่ได้แต่คุณก็อาจจะได้สัมผัสในอีกรูปแบบนึงที่ไม่ใช่เกมของฟุตบอลครับนะฮะใช่ครับโอเควันนี้จะเป็นอะไรสนุกทำกันนะพี่เดี๋ยวเราก็รอติดตามดูสำหรับแฟนสยามสปอร์ตนะครับขอบคุณคุณทีมากนะครับในช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ดูแลสุขภาพกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็นี่ก็คือโฟนอินนะครับสดๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยสิ่งนึงที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับประเทศไทยคือ คนของเขาเนี่ยมีวินัยกันเกือบทั้ง 100% คือไม่ได้บอกว่าเขากลัวตายหรือว่าอะไรนะเขาเป็นปฏิบัติมาตลอดอยู่แล้วใช่นะความมีวินัยเนี่ยแหละคือพอขอความร่วมมือในการที่ชัตดาวน์เหมือนกับว่าโอเคตอนที่ฮอกไกโดปิดเมืองเนี่ยผู้คนของเขาเองก็ไม่ออกมาเป็นพานไม่ออกมาเขาเรียกอะไรซิ่งมอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเราตอนช่วงเคอร์ฟิวเนี่ยผมมีเห็นข่าวว่าเราจับบ่อนการพนันอะไรก็อยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ผมเข้าไปดูข่าวมาเขาปิด7เมืองอยู่ตอนนี้นะครับในการดูแลแล้วก็มีทีมฟุตบอลแล้วทั้งระดับ J1 J2 ที่โดนผลกระทบห้ามออกมาฝึกซ้อมโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นออกมาตามมาเหมือนกันว่ามันจะเกิดภาวะอะไรข้างหน้าหรือเปล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละทีมที่ความเหลื่อมล้ำในการฝึกซ้อมแต่ JFA หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นเขาบอกว่าเอาเรื่องสุขภาพและชีวิตเป็นหลักนะ